ี่มีอะไรจะคุยกับผมเหรอครับเจ็ดปีก่อนฉันเป็นพวกไม่สนใจอะไรแค่แต่ตัวเองมีกฎก็มีไว้แหกแล้ววันนั้นฉันออกไปดื่มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุฉันเป็นคนขับรถชนพี่นายพี่กันวันนั้นฉันทำอะไรไม่ถูกฉันกลัวกลัวไปหมดทุกอย่างแล้วพี่ซูซี่เข้ามาจัดการปัญหาทุกอย่างให้ฉันคิดว่าเขาคนนั้นตายไปแล้วพอฉันเจอกับซินฉันก็รู้ทันทีว่าซินคือคนนั้นคนที่ฉันขับรถชนฉันจะไม่แก้ตัวอะไรทั้งนั้นถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะชดใช้ได้บอกมาได้เลยนะพี่ไม่ต้องมาชดใช้อะไรผมหรอกครับผมเชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมานี้พี่เองก็คงเจ็บปวดไม่ต่างจากผมอยู่กับพี่ซินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมเชื่อว่าพี่เขาเองก็คงไม่โกรธหรอกครับเผลอพี่คงโทษตัวเองด้วยซ้ำว่าพี่เขาไม่ระวังตัวเองและถูกรถชนพี่ซินเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับตอนที่พวกเราเสียแม่ไปพ่อก็แต่ทำงานไม่ได้ใส่ใจพวกเราเลยพี่เขาเป็นคนคอยปลอบผมพ่อคงอยากให้พวกเราอยู่อย่างสุขสบายแล้วพี่รู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงมาเป็นนักแสดงคนที่ฝันอยากเป็นนักแสดงจริงๆแล้วไม่ใช่ผมหรอกครับแต่เป็นวิสินต่างหากพี่เขาพยายามมากเลยนะครับไปแคสงานมาตั้งหลายงานเป็นสิบงานเลยเท่าที่ผมจำได้จนในที่สุดพี่เขาก็ได้งานครับแต่ก็ดันโชคร้ายที่ต้องมาประสบอุบัติเหตุซะก่อนผมเลยอยากมาสานต่อความฝันพี่เขานะครับผมอยากใช้ชีวิตในส่วนที่เหลือของพี่เขาในวันที่พี่เขาหายแล้วผมจะได้บอกพี่เขาได้นะครับว่าชีวิตในแบบที่พี่เขาใฝ่ฝันไว้มันเป็นยังไงฉันขอโทษนะทุกอย่างเป็นความผิดฉันเองอะฉันขอโทษพี่ไม่ต้องขอโทษผมแล้วล่ะครับทุกวันนี้ผมกับพี่ซินมีความสุขดีพี่การลุกขึ้นเถอะนะครับ